วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดชูจิตธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการถวายภาพพระกฐินประจำปี2563ซึ่งมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยและผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนค่าภัตตาหารและการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรรวมทั้งทำนุบำรุงวัดวัดชูจิตธรรมารามในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2521ปัจจุบันมีพระราชวชิราภรณ์เป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์37รูปสามเณร213รูปเป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลีและแผนกสามัญในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตรวมถึงการศึกษาภาคสมทบระดับปริญญาโทสำหรับคฤหัสถ์ชายหญิงในวันเสาร์และอาทิตย์นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการชั้นสูงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรที่ให้การรักษาพยาบาลแก่พระสงฆ์และสามเณรอาพาธตลอดจนรักษาผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์และพระราชทานพระราชานุญาตให้ตั้งมูลนิธิสิรินธรขึ้นมีแผนกจักษุกรรมและแผนกทันตกรรมปัจจุบันได้ให้การบริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่พระสงฆ์สามเณรและประชาชนปีละกว่า 1,000 รายโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนบริษัทดีเดนทัลจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องยูนิตทำฟันประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์เพื่อติดตั้งห้องความดันลบในการป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่สถานพยาบาล